ถ้าคุณมาที่บูธ BYD ในงาน Motor Expo 2023นี้คุณจะได้พบกับยนตรกรรมสุดล้ำนะครับจากฝั่งของ BYD ที่ขนมาแสดงในประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าอย่างวัง U8 ครับซึ่งเป็นรถ SUV พรีเมียมเกรดตัวท็อปจากเครือของ BYD แล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ครับนั่นคือ Denza โดยเขานำ Denza N7 มาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมเช่นเดียวกันแต่ณตรงนี้ที่อยู่กับผมนะครับนี่คือรุ่นที่จำหน่ายล่าสุดทำงานตลาดอย่างเป็นทางการในไทยของ BYD Seal มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับเราเคยพรีวิวอะไรให้เสร็จสรรเรียบร้อยรีวิวให้ครบแล้วนะครับเรื่องของการเทสต์ไดรฟ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้เรื่องของรุ่นอื่นๆนะครับอย่าง BYD Dolphin ที่ขายดิบขายดี BYD Atto ที่นำตลาดแล้วก็มียอดขายเป็นหมื่นๆคันแม้ว่ารุ่นเหล่านี้ครับจะไม่มีการอัปเกรดซีรีส์ใหม่แต่เขามีโปรโมชั่นมาพร้อมส่วนลดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปพบกับโปรโมชั่นนั้นผมพาไปดูทั้ง2คันกันก่อนครับบินมาจากจีนมาให้ชมกันถึงที่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เข้าถึงยากตั้งแต่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ละผมได้แต่ด้อมๆมองๆจากระยะไกลนะครับและก็ได้มีโอกาสสัมผัสครั้งนึงนะครับที่สำนักงานใหญ่ของ BYD ที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ U8แต่ว่าชื่อแบรนด์ของเขาคือยังวัง U8 ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับของแบรนด์เขาเลยก็ว่าได้นะฮะตัวนี้เป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบอิสระด้วยนะมีมอเตอร์ทุกตัวเลยนะคันนี้เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid อยู่นะครับแล้วความโดดเด่นของเขานะอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ารถในอนาคตมันควรจะมีอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้สามารถทำแทงค์เทิร์นได้คือหมุนแบบ360องศาได้เลยนะครับจอดอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็หมุนนะฮะหมุนกลับรถได้เลยนะครับอันดับ2คืออะไรคือเรื่องของตัวนี้ครับมี emergency floating นะครับเป็นความสามารถที่แบบว่าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆหรือรถตกไปในบริเวณน้ำก็สามารถกันน้ำแล้วก็ลอยน้ำรถคันนี้ก็สามารถพาเราเข้ามาในที่ปลอดภัยได้นะมันเป็นอีกอย่างนึงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราในเรื่องของพละกำลังให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับรถคันนี้รถคันนี้เลยบอกเลยว่า made for off road อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าสามารถขับรถลงน้ำได้ในระดับลึก1เมตรเลยนะนานสูงสุดนี่30นาทีเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีที่ชื่อว่า e4 platform motor ไฟฟ้าแยกอิสระแบบ4ล้อนะครับทำให้หมุนรถได้อย่างที่ผมบอกไงนะระบบ plug-in hybrid ของเขานะครับให้พละกำลังสูงสุดถึง880กิโลวัตต์หรือถ้าคิดเป็นแรงม้านะรวมๆกันอยู่ที่ 1,180 แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแรงบิดมหาศาลครับสูงสุดที่ 1,280 นิวตันเลยทีเดียวและคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลาเพียง 3.6 วินาทีเท่านั้นนะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid เนี่ยเข้ามาพร้อมเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่ภายในครับที่มีขนาด 49.05 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้าวิ่งเพียวๆด้วยระยะของไฟฟ้านะชาร์จเต็ม 100% เนี่ยได้630กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แล้วก็ชาร์จค่อนข้างเร็ว 30% ไปจนถึง 80% ภายในเวลา18นาทีเท่านั้นครับมาพร้อมความปลอดภัยครบคันเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาสัมผัสดูใกล้ๆนะส่องมาจากตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะคันจริงของยังวัง U8 เดี๋ยวมีอีกคันนึงครับที่อยากจะพาไปชมนั่นคือ Denza N7 ครับซึ่ง Denza N7 คันนี้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ในเครือของ BYD เหมือนกันที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะเขาจะมีแบรนด์ BYD เนาะที่เราเห็นกันพวก BYD Atto 3 Seal หรือว่า Dolphin ตัวนี้ก็จะเป็น Denza ครับอยู่ในระดับกลางที่พรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรองลงมาจากยังวังคันนี้ที่เขานำมาโชว์นะมันจะมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ให้ดูเรื่องของรูปทรงก่อนคันนี้ถือว่าเป็นรถสไตล์พรีเมียมซีดานคูเป้มันเหมือน Seal มั้ยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยหน้าตาคล้ายๆ Seal นะอาจจะมองว่าลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะลาดลงไปมันออกเป็นทรงสไตล์พรีเมียมคูเป้นะครับแล้วเรื่องของพละกำลังนี่ไม่ขี้เหร่นะคันนี้ Denza N7 เนี่ยมาพร้อมระบบการขับขี่แบบ4ล้อนะครับเป็น Dual Motor นะเขาให้แรงบิดสูงสุดถึง670นิวตันนะครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 3.9 วินาทีเท่านั้นนะครับแถมทำระยะทางได้ไกลสูงสุดถึง630กิโลเมตรต่อการชาร์จและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของรุ่นนี้นะครับนี่คือพอร์ตชาร์จเขาไม่ใช่มีพอร์ตเดียวนะ
เขามี dual charge คือสามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง2ฝั่งอ่ะเอออันนี้ที่เราเพิ่งเห็นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะครับผมเคยพรีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้ดูแล้วตอนที่ไปสำนักงานใหญ่ของทาง BYD นะครับถ้าใครอยากเห็นอินทีเรียนะครับก็ไปดูในคลิปนั้นได้ก็จะพาดูพาเล่นพานั่นพาโน่นมานี่แต่ว่ายังไม่ได้ลองขับนะครับเขาเอามาลองให้ดูว่านี่แหละนี่คือเทคโนโลยีที่ทาง BYD เขามีนะครับเดี๋ยวลองซาวเสียงกันดูชื่นชอบกันไหมอยากจะให้รุ่นนี้เข้ามาทำการตลาดอยู่ที่ไทยไหมก็คอมเมนต์กันนะครับสำหรับแฟนๆ BYD หรือว่าอยากเห็นรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่รุ่นนี้เข้ามาทำการตลาดในไทยคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับอ่ะดูรถกันเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของโปรโมชั่นกันสักหน่อยครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มของ BYD Atto Dolphin แล้วก็ Seal นะครับมาเริ่มต้นกันที่ BYD Atto 3นะครับสำหรับใครที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนหรือว่าวันที่เริ่มงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตอนนี้แหละไปจนถึงวันที่31ธันวาคมของปีนี้นะครับโดยคุณซื้อรถและต้องจดทะเบียนภายในก่อนสิ้นปีด้วยนะจำไว้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินคืนไปเลยครับ 100,000 บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1อีก1ปีรวมๆกันถ้าตีเป็นมูลค่านะครับก็ประมาณสัก 120,000 130,000 บาทประมาณนั้นนะครับและนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งพวกสมาร์ทโฮมชาร์เจอร์ฟรีนะครับยี่ห้อ ABB และสิทธิพิเศษของ Rewe Care ครับยังไม่พอเท่านั้นนะถ้าใครที่ซื้อ Atto 3ระหว่างวันที่1พฤศจิกาไปจนถึง28พฤศจิกายน2566จะได้แคชแบ็กกลับคืนมา 50,000 บาททันทีครับใครจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปที่ศูนย์ของคุณเลยนะฮะที่คุณซื้อเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่และคุณจะได้ส่วนลดนี้ 50,000 บาทไปเลยนะครับและมากกว่านั้นครับคุณจะได้ประกันภัยพร้อมพรบชั้น1นะครับอีก2ปีผมตีกลมๆให้เลย2ปีนี้สำหรับ Atto 3นี่ก็ราวๆ 50,000 บาทนะแล้วก็พวกสมาร์ทโฮมชาร์เจอร์ฟรีของ ABB แล้วก็ Rewe Care ด้วยฝั่งของ Dolphin กันบ้างครับมีจำหน่าย2รุ่นเนาะรุ่น410กิโลเมตรแล้วก็490กิโลเมตรราคาของรุ่นนั้นก็อยู่ที่ 699,999 บาทนะครับก็ 700,000 ทอน1บาทนะแล้วก็ตัว Extended Range นะครับอยู่ที่859999นะครับถามว่า Dolphin ได้อะไรบ้างแบ่งเป็น2กลุ่มเช่นเดียวกันครับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีนะครับคือ31ธันวาคม2566นี้และต้องจดทะเบียนด้วยนะคุณจะได้ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมกับพรบ.ด้วยนะนาน2ปีนะครับแล้วก็มีโฮมชาร์เจอร์ฟรีติดตั้งฟรีค่าจดทะเบียนฟรีนะครับค่าบำรุงรักษาค่าแรงค่าอะไหล่8ปีหรือ106กิโลเมตรและมี Rewe Care ด้วยนะครับง่ายๆมันเหมือนกับทางฝั่งของ BYD Atto 3นะครับที่คุณจะได้พวกนี้ไปและ Dolphin นะครับอีก1กลุ่มนะถ้าคุณซื้อรถตั้งแต่7กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึง31ตุลาคมนะครับคุณจะได้รับค่าบำรุงรักษาค่าแรงค่าอะไหล่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจะไม่ได้ถูกปะแต่ว่ารอบนี้คุณจะได้นะแล้วถ้ากรณีที่ใครไปใช้บริการเช็คระยะแล้วและได้ชำระค่าบริการเหล่านั้นไปคุณสามารถนำใบเสร็จนะกลับไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้านของคุณเลยนะครับที่คุณไปใช้บริการเพื่อไปขอเงินส่วนนั้นคืนนะครับเพราะว่าเขาแถมเป็นค่าแรงค่าไหลฟรี8ปีหรือ106กิโลแล้วไงแต่คุณต้องไปขอภายในวันที่31มกราคม2567นะครับคือปีหน้านะมาในฝั่งของรุ่นนี้กันบ้างครับกับซิลสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนไปจนถึง31ธันวาคม2566นี้นะครับคุณจะได้ประกันภัยชั้น1และพรบนะนาน2ปีไปเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนส่วนลดประมาณ 50,000 บาทที่คุณจะประหยัดไปนะครับแล้วก็จะได้ฟรีโฮมชาร์เจอร์ด้วยนะครับให้ยี่ห้อ ABB ไปเลยแล้วก็ค่าแรงค่าติดตั้งโฮมชาร์เจอร์พร้อมอุปกรณ์และสิทธิพิเศษพวก Rewe Care นี่นะครับก็เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทั้ง3รุ่นเลยค่อนข้างดูเดือดเลยทีเดียวนะครับออกแคมเปญมาเอาใจผู้ใช้งานต่างๆนะครับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ถ้าใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นตรงจุดนี้ของทางฝั่งของ Rewe นะครับผู้จำหน่าย BYD นี้ก็สามารถไปติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของคุณครับหรือว่าโทรไปที่ call center ของ Rewe ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จากทางฝั่งบูธ BYD ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นี้ผมต้องไปมดฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ